กราบสวัสดียามเช้านะคะท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของยโสธราสิริภาประภากรในครั้งนี้นะคะยามเช้าวันนี้ก็ทักทายอรุณสวัสดิ์นะคะก็ตื่นขึ้นมาก็จิบกาแฟนะคะได้ทำการสวดมนต์ไหว้พระทำวิปัสสนากรรมฐานนะคะเรียบร้อยแล้วก็ได้วันนี้ก็ได้กรวดน้ำนะคะให้กับบรรพบุรุษแล้วก็ได้กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะของเราด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนาะในฐานะเราเป็นชาวพุทธอะไรก็ตามที่รู้สึกทำแล้วสบายใจแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆเป็นการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างในการให้อย่างเช่นเมื่อเราสวดมนต์เมื่อเราทำสมาธิเรารู้สึกว่าเราเอิบอิ่มเรามีความสุขเราเพิ่มพลังทางบวกเราก็เลยอยากจะแบ่งปันความงดงามทางจิตวิญญาณของเราพลังแห่งบุญของเราให้กับดวงวิญญาณหรือให้กับกายทิพย์หรือให้กับสัมภเวสีตลอดจนถึงให้กับผู้ที่เรารักอย่างเช่นบุพการีนะคะมีบิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะคะที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันที่เราได้มีส่วนร่วมในความสุขและความทุกข์แล้วก็เราได้ใช้นามสกุลของเขาเราได้เกิดอยู่ในเครือวงของเขาแล้วก็เขาเหล่านั้นได้เลี้ยงดูเรามานะครับอุ้มชูฟูมฟักทนุถนอมเรามากมายเหลือเกินนะคะด้วยลำปราณด้วยกายสังขารด้วยเลือดด้วยเนื้อเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกการบ่มเพาะนะคะถูกการเลี้ยงดูแล้วก็ถูกการสั่งสอนเกื้อกูลจากบรรพบุรุษมาทั้งสิ้นดังนั้นในฐานะที่เราเห็นสิ่งที่ดีนะคะเข้าใจในสิ่งที่ดีหรือรับรู้ในสิ่งที่ดีหรือได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะที่เรามีความเชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องทำการแผ่เมตตาเมื่อเราแผ่เมตตาเราจะระลึกถึงใครคะเราก็จะต้องระลึกถึงท่านเหล่านั้นนะผู้ที่ทำคุณกับเราก่อนผู้ที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขผู้ที่ป้อนข้าวป้อนน้ำเรามาแม้แต่ครูบาอาจารย์นะคะที่ได้สอนอบรมแนะนำให้เราอ่านออกเขียนได้ชี้แนะคุณประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บาปบุญคุณโทษนะไม่ว่าแต่จะเป็นคารวาสหรือไม่ว่าแต่จะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่ว่าแต่จะเป็นพระอาจารย์หรือไม่ว่าแต่จะเป็นปราชญ์บัณฑิตนะที่หวังดีต่อเราทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้เองล้นแล้วแต่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราตลอดจนถึงสถานที่ธรรมชาติอากาศนะคะที่เราอยู่ที่เราอาศัยนะคะที่หลับที่นอนหมอนมุ้งต่างๆล้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีพระคุณกับเราและก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นกายทิพย์เป็นต้นสัมภเวสีทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยการเริ่มต้นดีชีวิตดีจะต้องเริ่มต้นด้วยวินาทีที่ตื่นขึ้นมาแล้วต้องคิดนะคะในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็กระทำในสิ่งที่ดีแล้วก็พูดในสิ่งที่งดงามเมื่อเราเริ่มต้นได้ด้วย3อย่างนี้แล้วแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาทางจิตวิญญาณถือว่าเป็นระบบในการสร้างบุญบารมีอันสูงสุดตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเพราะหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีบุญยะเขตใดสูงสุดเท่ากับกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีการฝึกฝนทางจิตให้รู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษและยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของวิปัสสนายิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของการทำสมาธิยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของการปลีกตนเองโดยการสวดมนต์โดยการเข้าถึงพระรัตนตรัยนับประสาอะไรกับสิ่งเหล่านี้จัดว่าไม่เป็นบุญกุศลสูงสุดดังนั้นถ้าเราได้รับรู้ว่าสวดมนต์มันเป็นบุญได้ยังไงนะศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเขาก็สวดเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันเป็นบุญแบบไหนการเข้าใจหลักการของบุญคืออะไรนะดังนั้นถ้าเราไม่รู้ถึงความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ปัญหาเราจะมองไม่เห็นคุณค่าและเราจะมองไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำการที่เราทำนะก็จะต้องทำแบบเช้าทีเย็นทีทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้การทำลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าใจของเรานั้นมันขาดซึ่งภาวะนะคะความเชื่อมต่อและขาดซึ่งภาวะความเชื่อมั่น
นะแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราไม่ว่าแต่สิ่งนั้นจะเป็นอาหารสิ่งนั้นจะเป็นเสื้อผ้าสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องประดับสิ่งนั้นจะเป็นลิปสติกน้ำหอมหรือสิ่งนั้นจะเป็นของที่ราคาแพงๆที่ใช้มาแล้วก็ทิ้งไปเรากลับไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและทำให้ตัวของเราดีนะคะตัวทำให้ตัวของเราหอมนะแฟบทำให้เสื้อผ้าของเราสะอาดนะฮะอาหารทำให้เราอิ่มแล้วก็รู้สึกปลื้มปริ่มได้ไปนั่งอยู่ในร้านที่หรูๆเราได้ใช้ของราคาแพงๆแบรนด์เนมเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพพจน์ที่ดีมันเป็นความหมายที่ดีแล้วก็มันให้คุณค่าทางกายภาพที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันแต่ความหมายทางจิตภาพสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเรากลับสัมผัสไม่ได้ถ้าเราขาดทุนในเรื่องของจิตภาพแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของจิตภาพนั้นแปลว่าเราก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายนะฮะเราก็ยังเห็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเราก็ยังไปยึดอยู่แต่กับสิ่งของภายนอกแต่ตราบใดก็ตามที่เรารู้ว่าทางกายภาพก็สำคัญจิตภาพก็ยิ่งสำคัญเพราะความสุขความทุกข์มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะคงอยู่นั้นจิตภาพของเราจะเป็นตัวที่รับรู้และมันก็ครุ่นอยู่ข้างในทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ทำให้เรารู้สึกขาดแคลนเจ็บปวดรวดเราอิจฉาริษยานะฮะทำให้เราเจ็บปวดเลยไม่มีความสุขเลยแม้แต่เราจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองอย่างไรก็ตามดังนั้นถ้าเรา definition หรือการจำกัดใจความว่าอะไรคือความสุขและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตถ้าเรารู้ชัดว่าเราต้องการความสุขของชีวิตดังนั้นจิตภาพเป็นภาชนะที่รับรู้ความสุขแล้วก็สัมผัสความสุขได้มั่นคงยั่งยืนมากแล้วก็มีอิทธิพลต่อกายภาพด้วยดังนั้นถ้าข้างในของเราจิตวิญญาณของเราได้รับพลังบวกทุกวันนะคะได้รับรู้ในเรื่องของศีลทานภาวนาได้รับแสงสว่างได้รับดนตรีที่เป็นธรรมนะคะได้รับโอสถธรรมแล้วก็น้อมนำในการปฏิบัติทุกเช้าค่ำในการสวดมนต์นั่งสมาธิวิปัสสนาแผ่บุญบารมีให้กับเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษของตนกับผู้ที่ตนเองรักแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วก็เพิ่มพลังทางบวกเมื่อจิตวิญญาณนะคะได้ชุ่มชูอยู่กับเรื่องบวกๆแบบนี้กายภาพวันนั้นตลอดทั้งวันคุณก็จะมีความสุขแม้นแต่เราจะไม่ได้ใส่ของแบรนด์เนมแม้นแต่เราจะไม่ได้ใส่ของที่มีราคาข้างงวดอะไรก็ตามหรือแม้แต่เราจะไปนั่งอยู่ตากแดดหรืออาจจะกำลังหิวกระหายอย่างมากจิตญาณของเราก็จะรู้สึกเอิบอิ่มปรีดาปราโมทไม่แสดงอารมณ์กระสับกระส่ายไม่แสดงอารมณ์ไม่พอใจหรือเป็นทุกข์กระฟีกระเฟียดฟุ้งซ่านเหิมต่างๆฉะนั้นจิตภาพเนี่ยจึงเป็นตัวพลังขับเคลื่อนให้กายภาพเนี่ยแสดงออกซึ่งความสุขดังนั้นคนที่มีความสุขนะคะคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีความสุขคนนี้เป็นคนเย็นแบบลึกๆคนนี้เป็นคนน่าอยู่ใกล้คนนี้เป็นคนเป็นผู้ที่มีพลังเอนเนอร์จีเนี่ยเยอะมากนะรู้สึกอยู่แล้วมีความคิดรู้สึกแล้วมีอยู่ใกล้แล้วมีปัญญารู้สึกอยู่ใกล้แล้วมีพลังดึงดูดอยากให้มาเห็นอยากให้มาพบปะอยากมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงอยากเป็นคนรู้จักนะนับถือกันดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ราชบัณฑิตนะฮะบรมโบราณจึงได้สั่งสอนลูกหลานครอบครัวของตนเองว่าตื่นขึ้นมานะคะก็จะต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนนะฮะเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศก่อนเมื่อจิตของเราเริ่มสงบนะฮะเราก็จะรู้สึกว่ามีที่พึ่งความหมายของคำว่ามีที่พึ่งนั่นก็คือจิตมันได้เหนี่ยวอารมณ์ซึ่งความสุขและพลังอันเป็นทางบวกแม้แต่เราจะไปประสบความเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวร้อนกระหายถูกใจไม่ถูกใจสุขทุกข์อย่างไรจิตของเรามันจะตื่นและมันจะรู้อยู่ตลอดเวลาและมันก็จะไม่เอ็นเอียงไปทางสุขหรือทางทุกข์แบบนี้ก็จัดว่าเรารักตนเองเป็นและเราได้มอบรางวัลให้กับตนเองแบบนี้ทุกวันดังนั้นความสุขที่เราค้นพบได้ภายในแต่มันก็ต้องอาศัยภายนอกในการกระทำดังนั้นทำในสิ่งที่มีค่านะคะหยุดในสิ่งที่มีค่าและสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่ไร้ค่าใช้ชีวิตให้มีประโยชน์และคุณค่ามากที่สุดตราบจนตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจดังนั้นลมหายใจของคุณก็จะมีค่าลมหายใจของคุณก็จะมีสุขและลมหายใจของคุณก็จะ
เข้าถึงซึ่งบรมสุขตัวคุณเองเป็นผู้สุขหรือทุกข์จิตญาณของคุณเองเป็นผู้สุขหรือทุกข์ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งได้รับความสุขและทุกข์จากสิ่งที่คุณสร้างดังนั้นตัวคุณเองปรารถนาเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการอะไรในชีวิตของตนเองและเป้าหมายของคุณสูงสุดคืออะไรถ้าคุณรู้ชัดว่าคุณต้องการความสุขความสุขเช่นนี้เป็นความสุขที่ขอไม่มีซื้อไม่มีขายขอไม่มีให้อยากได้ทำเองกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะและมาเจอยสุธราสิริภาประภากรมาพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยสุธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ